Okay. สวัสดีนะครับวันนี้อ่ะเราก็จะพามาเอาของที่เราลงทะเบียนไว้นะครับคือเวลาเราลงทะเบียนไว้เนี่ยนะครับถึงร้าน ID แรกนะครับก็จะได้ของที่เขาแจกนะก่อนอื่นเลยนะครับเมืองที่ผมอยู่ตอนนี้เป็นเมืองที่เริ่มต้นเลยนะครับก็ไปที่นี่นะคอนเทราเซาเกตนะครับก็เราจะไปที่ตรงคอนเทล่านะเนี่ยขึ้นด้านบนนิดเดียวนะครับเราไปที่คอนเทล่านะครับก็ไปที่อุโมงค์เขาเรียกว่าอะไรเกตอันนี้นะเนี่ยเป็นเกตใช่ไหมเราจะขึ้นไปนะครับปุ๊บจากนั้นเราจะไปคุยกับไอ้เจ้าNPC นะฮะที่ชื่อว่ามิวนะครับ MIU นะ MIU เป็นผู้หญิงถือแมวอยู่ชั้น2ของบ้านนะฮะอยู่ชั้น2ของบ้านแล้วเราก็จะได้ของออกมานะนี่เราเดินมาแป๊บนึงนี่เดินมาเสร็จปุ๊บเรื่องของไอตัวของหมุนนี่ก่อนกาชาปองก่อนนะครับก็เราจะได้ของมาเพื่อหมุนกาชาปองนะครับอ่ะเนี่ยเราจะต้องไปคุยกับไอ้มิวเนี่ยนะชั้นบนนี้นะเควสเนี่ยนะครับสาวน้อยดูแลอีเวนต์อันเนี้ยนะครับคุยกับมันชื่อว่ามิวนะรับกระเป๋าเป้พิเศษนะฮะโอเคแล้วก็ไม่เอาแน่เข้าใจแล้วคุยกับมันไปเรื่อยๆรับของรางวัลที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้านะครับแน่ใจคุยกับมันโอเคได้ละไม่ได้หมวกมาด้วยเห็นปะของมึงได้เต็มเลยเนี่ยเราก็ได้หมวกช้างมานะครับกับแหวน RO นะฮะแหวนเนี่ยนะแหวน RO นะครับนี่แหละเราก็ได้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเอาตรงอธิบายเรื่องกาชาปองก่อนกาชาปองถ้าคุณเติมเหรียญนะครับอันเนี่ยหมุนกาชาได้นะครับก็จะหมุนถ้าสุ่มเจออาวุธหลักคุณก็จะได้อาวุธที่แม่งดีนี่นะเรามีอยู่30นะครับผมจะหมุนทีละ10แล้วกันว่าดวงเราจะดีไหมถ้าได้ตรงกับ อาชีพเราก็จะโอเคอันนี้ได้ตรงกับอาชีพลองอีกทีแล้วกันใส่โอ้โหได้อยากได้อันอื่นเนี่ยเกลือไหมเนี่ยโอ้โหเกลือของแท้เฮียโอเคถ้าใครอยากให้มันหมุนเนี่ยครับไอ้การ์ดชมพูเนี่ยนะก็ต้องไปแลกซื้อนะครับแลกซื้อเอาโอเคมีแค่นี้แหละในการฟาร์มนะครับฟาร์มของไนท์ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าฟาร์มของนักคานูเนี่ยคุณต้องซื้ออาหารนะครับเป็นวอร์มดิสนะวอร์มดิสเพื่อเอาไปดับเบิลช็อตนะครับมันก็จะง่ายหน่อยอันนี้แหละพามาเอาของตรงของเนี่ยพอนเทร่าเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมฮะขอบคุณครับ